ชวนเชียร์หมอชนน่านนั่งประธานสภาเหตุเตรียมตัวมา4ปีแล้วชวนเชียร์หมอชนน่านนั่งประธานสภาเหตุเตรียมตัวมา4ปีแล้วแต่วันนอก็หมอกเพราะเคยเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติยันข้อยุติทั้งหมดอยู่ที่2พักใหญ่เมื่อวันที่3กรัมค.66ที่พักประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงที่พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติจริงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากสามารถตัดสินใจเองได้ว่าใครควรจะเป็นประธานสภาทั้งนี้ตัวนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นผู้มีประสบการณ์มีความสามารถและเคยเป็นประธานสภามาแล้วซึ่งขณะนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและบริหารงานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ตนเคยร่วมงานกับท่านสมัยที่ตนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าทางออกนี้จะช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างพรรคที่กำลังร่วมจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ได้หรือไม่นายชวนกล่าวว่าตนไม่อยากไปวิจารณ์หรือไปให้ความเห็นในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการหารือของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามตนเห็นว่ากรณีที่ความคิดเห็นระหว่างพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งกับพรรคที่ได้มาเป็นอันดับสองมาอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหนักเพราะในอดีตพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองจะอยู่คนละฝ่ายจึงไม่มีการมาเถียงกันว่าใครจะได้เป็นประธานสภาและใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะในที่สุดพรรคที่ได้คะแนนมากก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแต่ในครั้งนี้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งกับพรรคที่ได้อันดับสองมีคะแนนห่างกันแค่10 เสียงพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็อยากได้ตำแหน่งประธานสภาขณะที่พรรคอันดับสองก็คิดว่าพรรคอันดับหนึ่งถ้าได้ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาจะถือว่ามากเกินไปหรือไม่เขาจึงมีข้อเสนอดังกล่าวออกมาซึ่งตนมองว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกในกรณีเช่นนี้ที่แรกผมคิดว่าทั้งสองพรรคตกลงกันได้แล้วแต่วันนี้กลับมาข่าวใหม่จึงคิดว่ามันก็ยังไม่แน่นอนและไม่แน่ใจว่าจะได้ข้อยุติตอนไหนและถ้ามองในเรื่องตัวบุคคลก็ถือว่านายวันมูฮัมหมัดนอมีความเหมาะสมนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าถ้านายวันมูฮัมหมัดนอได้เป็นประธานสภาจริงนายชวนในฐานะอดีตประธานสภามีความคาดหวังต่อสภาชุดนี้อย่างไรนายชวนกล่าวว่าทุกคนอยากเห็นสภามีความมั่นคงระบบนิติบัญญัติมีความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักนิติธรรมรวมถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากอีกทั้งรัฐสภาต้องมีความแน่วแน่ในกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งตนเชื่อมั่นว่านายวันมูฮัมหมัดนอสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ว่าใครที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวถ้ายึดหลักการเหล่านี้ก็สามารถทำได้เพราะมีข้อบังคับสภากำกับอยู่นายชวนกล่าวต่อว่าส่วนที่มีบางคนไปประเมินมาถ้าคนของฝ่ายใดได้มาเป็นประธานสภาแล้วจะมีความได้เปรียบเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตนคิดว่าบางเรื่องก็ไม่จริงเพราะประธานสภามีอำนาจเฉพาะที่ถูกกำหนดภายในขอบเขตเรื่องการแต่งตั้งคนของประธานแต่จะไปยุ่งกับการแต่งตั้งคนในฝ่ายบริหารไม่ได้ขณะที่บางเรื่องมีกฎหมายระบุไว้เลยว่าเรื่องใดที่เสนอเข้าสู่สภาแล้วต้องดำเนินการส่งภายในกี่วันอาทิกรณีมีผู้ร้องว่ามีบุคคลขาดคุณสมเบติก็มีกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในกี่วันจึงแสดงให้เนลสาทุกเรื่องดำเนินการไปตามคันลองทั้งนี้ตนเอาใจช่วยทุกคนที่จะมาทำหน้าที่ประธานสภา
เมื่อถามว่าถ้าเปรียบเทียบตัวบุคคลระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอกับนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพันเพื่อไทยใครเหมาะสมกว่ากันนายชวนกล่าวว่าคนที่เตรียมตัวมาอย่างหนักนอกจากนายสุชาตินั่นก็คือนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะนายแพทย์ชนน่านเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่นี้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งตนเคยถามเจ้าตัวและคนในพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่านายแพทย์ชนน่านไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งใน3รายชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านจึงเตรียมตัวเป็นประธานสภาแต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปก็คงเป็นเรื่องของเหตุการณ์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายสุชาตินายวันมูฮัมหมัดนอหรือนายแพทย์ชนน่านคนเหล่านี้ก็ถือเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสาธิตชี้หมออ๋องก้าวไกลเป็นคนมั่นใจสูงไม่เหมาะเป็นประธานสภาสาธิตชี้หมออ๋องก้าวไกลเป็นคนมั่นใจสูงไม่เหมาะเป็นประธานสภาที่ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่แต่น่าจะเหมาะกับเก้าอี้รัฐมนตรีใดสักกระทรวงมากกว่าวันที่3กรกฎาคม2566นายสาธิตปิตุเตชะรมช.สาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาโดยมองว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกและแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเหมาะสมกับงานบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวงมากกว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินายสาธิตกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ1ใน3อำนาจเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาควรมีคุณสมบัติอย่างไรตนในฐานะที่เป็นส.ส.มาหลายสมัยและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยตนคิดว่าตำแหน่งดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นกลางแบบเป็นที่ประจักษ์และพร้อมที่จะประสานงานได้กับทุกพรรคการเมืองรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายบริหารในทางกลับกันถ้าคุณสมบัติของตำแหน่งคือโดดเด่นแปลกไม่เหมือนคนอื่นๆเก่งเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษไม่ประนีประนอมรุนแรงในการแสดงออกในทุกเรื่องจะเหมาะสมหรือไม่รวมถึงการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไม่ควรถูกเลือกโดยพรรคการเมืองใดเพียงเพราะมีโควต้าแล้วจะเสนอใครที่มีคุณสมบัติอะไรก็ได้แต่ควรพิจารณาจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วด้วยความเคารพเท่าที่ตนเคยสัมผัสพูดคุยและติดตามงานในสภาของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องเพื่อนส.ส.รุ่นน้องท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจสูงเป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความสามารถพูดจาแสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมาท่านน่าจะทำงานได้ดีในตำแหน่งที่ต้องใช้การตัดสินใจความกล้าคิดกล้าทำและโดดเด่นไม่เหมือนใครท่านน่าจะเหมาะสมกับงานบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมากกว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติครับ